และสุดท้ายเลยที่หลวงพ่ออยากจะปรารภให้เราได้ฟังอันนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างที่พวกเราได้ยินกันมาตลอดตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจนมาทุกวันทุกวันนี้บางคนได้ยินแต่ไม่เคยไปว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือวันพระวันพระหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะเป็นวันสำคัญเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดวาอารามจะได้จัดให้มีกิจกรรมในวันพระตอนเช้าพระสงฆ์ก็จะไปร่วมกันจัดกิจกรรมนั่นก็คือมีพิธีทางพุทธศาสนาญาติโยมคนที่นับถือพุทธศาสนาที่อยู่ใกล้ๆวัดวาอารามต่างก็จะไปรวมตัวกันไปรวมตัวกันทำไมไปเพื่อไปถวายทานไปเพื่อไปสมาทานศีลหรือไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อรักษากายวาจาใจตัวเองให้เรียบร้อยดีงามอย่างนี้เป็นต้นกิจกรรมของวันพระจะมีอะไรบ้างเมื่อเริ่มพิธีก็จะมีอาราธนาศีลเมื่อสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่ในวัดอารามต่างก็จะมีสวดถวายพรพระสวดถวายพรพระญาติโยมก็ไปตักบาตรนำพระทหารข้าวหวานที่เตรียมไปไปถวายพระสงฆ์เมื่อถวายเสร็จแล้วพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วก็กรวดน้ำรับพรกรวดน้ำรับพรหรือใครที่มีความประสงค์จะไม่กลับจะนอนค้างอ้างแรมที่วัดหนึ่งคืนก็ต้องรักษาอุโบสถศีลก็คือศีล8อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าวันพระเนี่ยก็จะทางแต่ละวัดก็จะมีการทำบุญตักบาตรมีจัดให้พระได้แสดงพระธรรมเทศนานำเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาให้ญาติโยมให้คนที่นับถือพุทธศาสนานำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันประจำวันเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าวันพระเขาทำอะไรบ้างเราต้องทำอย่างไรบ้างก่อนวันพระเนี่ยเราก็จะยินอีกวันหนึ่งเรียกว่าวันโกนวันโกนสำคัญอย่างไรวันโกนก็คือเป็นวันเตรียมการก่อนวันพระหนึ่งวันเตรียมการสำหรับวัดก็คือพระภิกษุสามเณรก็จะต้องไปจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะมาทำบุญที่วัดซึ่งวันพระเนี่ยเรานับทางจันทคติก็เดือนหนึ่งจะมี4วันก็คือวันที่ตรงกับวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำหรือวันแรม8ค่ำวันแรม15ค่ำหรือถ้าเดือนใดขาดก็จะเหลือแค่วันแรม14ค่ำอย่างนี้เป็นต้นและสำหรับวันโกนบางคนจะสงสัยเอ๊ะวันโกนทำไมต้องเรียกวันโกนเป็นวันที่เมื่อครบกำหนด15วันนั่นก็คือวันโกนที่ตรงกับวันขึ้น14ค่ำก่อน15ค่ำเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็จะต้องมีการโกนผมคือโกนผมเรียกว่าวันโกนโกนกันการโกนผมหรือการโกนผมเนี่ยมักนิยมทำกันแต่ละวัดวันก็จะมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันบางวัดก็15วันถ้า15วันโกนก็จะไปนับเอาวันขึ้น14ค่ำของเดือนนั้นหรือวันแรม14ค่ำของเดือนนั้นเป็นวันโกนผมอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าบางวัดกำหนด1เดือนก็จะไปโกนในวันสุดท้ายก็คือวันแรม14ค่ำของแต่ละเดือนอันนี้ก็คือวันโกนและวันพระสุดท้ายเลยจะมีวันหนึ่งที่ทุกคนถ้าถามว่ารู้จักไหมบางคนไม่รู้จักเลยน้อยคนที่จะคือวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่ในทางปฏิบัติเราไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจนคือเราจะปฏิบัติกันก็เพราะวันขึ้น15ค่ำเดือน3เรียกว่าวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาแต่วันอัฐมีบูชาเนี่ยตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่มีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการวันที่ถวายพระเพลิงพระศพขององค์ท่านเรียกว่าวันอัฐมีบูชาแต่ปัจจุบันนี้ถามว่ามีการปฏิบัติที่ชัดเจนไหมไม่มีน้อยวัดมากที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อได้นำมาพรรณนาให้กับนิสิตได้ฟังในเรื่องของเรียกว่าสาธิตพิธี
คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแบบอย่างแบบแผนที่เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแบบฉบับปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้เราได้รู้ว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นงานพิธีที่เป็นมงคลหรือเปล่าหรืออวมงคลหรือเปล่าหรือเป็นพิธีกรรมที่เราจะต้องไปทำในวันสำคัญต่างๆในทางพุทธศาสนาเราได้เรียนรู้เนี่ยเราสามารถนำไปเป็นประโยชน์กับตัวเราและสามารถนำไปเผยแผ่ให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคำว่าบุญกุศลทุกคนบอกว่าอยากได้บุญกุศลบุญก็คือความสุขสุขที่เกิดจากการกระทำกุศลก็คือความรอบรู้ที่เราได้ไปกระทำและก็ได้ไปร่วมในพิธีการนั้นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากกับนิสิตทุกคนที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะก็ดีหรือยังไม่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะก็ดีแต่ทุกคนก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดมาเราไปดูที่ทะเบียนบ้านเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเรารู้ตัวอย่างว่าเราได้กระทำอะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรื่องของศาสนพิธีที่หลวงพ่อได้พรรณนามาทั้งหมดเรารู้เรื่องไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องเราต้องศึกษาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเราจะต้องเติบโตขึ้นอยู่ในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีได้เลยเพราะฉะนั้นสำคัญมากในเรื่องของศาสนาพิธีเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับที่เราจะต้องรู้เรียนรู้ด้วยตนเองและก็สามารถที่จะแนะนำให้คนอื่นสามารถนำไปประโยชน์ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องพิธีกรรมนอกจากพิธีกรรมแล้วก็เรื่องของวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเกิดมาแล้วเรานับถือพุทธศาสนาโดยมีศาสดาเอกของโลกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนาหรือที่ว่าพระองค์ได้ให้โอวาทปาติโมกข์ไว้ในวันมาฆบูชาว่าหนึ่งละเราจะต้องปฏิบัติเช่นไรบ้างหนึ่งเลยก็คือละเว้นจากความชั่วทั้งปวงเนี่ยสองบำเพ็ญแต่ความดีสามทำจิตใจให้ผ่องใสนะเราได้ปฏิบัติตามนี้หรือยังเราลองสำรวจตัวเองที่ว่าทุกวันนี้สังคมที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่ปัจจัยรอบๆตัวเราเนี่ยปัจจุบันมันเป็นอย่างไรถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เอานำเอาความรู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะสติก็คือระลึกได้ว่าเราเป็นชาวพุทธนะแล้วเรามีสัมปชัญญะเรารู้ตัวอย่างว่าชาวพุทธที่ดีเราได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือไม่ถ้าหากว่าเรานำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตเราซึ่งพระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมก็คือธรรมะอันประเสริฐนั่นก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ทั่วไปสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกนิโรธก็คือหนทางดับทุกมรรคก็คือข้อปฏิบัติเรียกว่ามรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติให้พ้นทุกเนี่ยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือยังถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเรามองตัวเราสำรวจตัวเราแล้วแล้วเราก็นำอรรถธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เราได้ถือว่าเรานับถือเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็แนะนำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำได้อย่างนี้นะอานิสงส์หรือว่าของการเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพ่อฝากไว้ว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราอย่าได้แค่ว่าเป็นชาวพุทธแค่กระพี้คือแค่เปลือกนอกเราต้องเป็นชาวพุทธจริงๆถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้วเรานำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติแนะนำให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติด้วยหลวงพ่อเชื่อว่าสังคมที่มันกำลังเกิดปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราได้รู้เราได้เห็นที่เรียกว่าบางคนบอกว่าเป็นพุทธทำนายนะเราอย่าให้พุทธทำนายนะมันเป็นจริงเลยเรานำเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติแล้วช่วยกันเยียวยาสังคมหลวงพ่อเชื่อว่าสังคมของชาวพุทธถ้าเราได้ปฏิบัติตามวิธีพุทธจริงๆเนี่ยมันคงจะดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เรา
อยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสามัคคีและอยู่อย่างมีความสุขเรียกว่าอย่างสุขอย่างถาวรเพราะนั้นหลวงพ่อก็ขออนุโมทนา